ทางด้านของนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะครับได้ออกมายืนยันผลพิสูจน์ศพที่ขุดพบภายในรีสอร์ทร้างจังหวัดกาญจนบุรีปรากฏว่าเป็นรีสอร์ทร้างใช่ไหมคุณเป็นรีสอร์ทร้างเป็นรีสอร์ทร้างไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับก็เห็นล่าสุดเนี่ยมีการทำพิธีจุดธูปเชิญวิญญาณกันอยู่นะครับโดยนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก็ยืนยันว่าก็คือคุณน้องหญิงจริงๆนะครับสาวทอมที่ถูกอุ้มเนี่ยนะครับโดยบอกว่าเสียชีวิตก่อนการที่จะถูกฝังดินโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับอันนี้ยังไม่ใช่ผลสอบที่เป็นผลละเอียดใช่ค่ะเบื้องต้นยังไม่พบร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศแต่ว่าเดี๋ยว2สัปดาห์นี้เนี่ยนะครับจะมีผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดต่อไปครับพลตำรวจตรีนายแพทย์พรชัยสุทธิรคุณผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจออกมาเปิดเผยครับว่าภายหลังจากที่รับศพซึ่งคาดว่าจะเป็นของน้องหญิงนางสาวสุภักษรพลไทยสงที่ถูกอุ้มหายไปนะครับเมื่อวันที่13ธันวาคม2559ที่ผ่านมาบอกว่าจากการผ่าพิสูจน์ศพและตรวจสอบหาสาเหตุของการเสียชีวิตเบื้องต้นผลชันสูตรพบว่าการเสียชีวิตเกิดจากขาดอากาศหายใจครับและที่พบศพพบเพียงรอยฟกช้ำขออภัยที่ศพนะครับพบเพียงรอยฟกช้ำเล็กน้อยที่หน้าผากแล้วก็ลำตัวเท่านั้นเองซึ่งรอยเหล่านี้นะครับไม่ได้ทำให้ถึงขั้นต้องเสียชีวิตนะฮะก็จะเห็นว่าไม่ได้มีการทำร้ายทำอะไรกันนะฮะแต่ว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจไม่มีกระดูกแตกหักแล้วก็ไม่มีบาดแผลชะกันด้วยนะครับเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศแต่สภาพศพมีการเปลี่ยนแปลงไปมากเนื่องจากถูกฝังดินเป็นระยะเวลานานจนศพเน่าเปื่อยจึงจำเป็นจะต้องนำชิ้นเนื้อและก็ของเหลวรวมถึงอาหารที่พบในกระเพาะเล็กน้อยส่งให้ห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบตรวจสอบรวมถึงผลของพิษวิทยาอย่างละเอียดนะครับโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์เพื่อให้หลักฐานมีความชัดเจนในการดำเนินคดีมากที่สุดโดยยังไม่สามารถระบุระยะเวลาการเสียชีวิตได้รวมถึงรายละเอียดที่ทำให้เสียชีวิตได้ยืนยันได้ว่าผู้ตายเสียชีวิตก่อนถูกฝังดินเท่านั้นเนื่องจากการตรวจสอบไม่พบเศษดินหรือคราบดินในหลอดลมแต่อย่างใดนอกจากนี้นะครับจะต้องรอเก็บตัวอย่าง DNA ของมารดาผู้เสียชีวิตแล้วก็บิดาของผู้เสียชีวิตนะครับเพื่อไปตรวจสอบความสัมพันธ์อย่างละเอียดก่อนที่จะชี้แจงรายละเอียดกับครอบครัวแล้วก็ให้นำศพไปบำเพ็ญกุศลกันต่อไปนั่นเป็นเรื่องราวของการพิสูจน์ทางหลักวิทยาศาสตร์ผลที่ชัดเจนจะออกมาในอีก2สัปดาห์ขณะที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็มีการควบคุมตัวนะครับนายนิวัฒน์สวยทองแล้วก็นายภูมิทัศน์พิบูลสวัสดิ์ผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยนะครับที่หน้าอาคาร KR Mansion เพชรเกษม116ย่านหนองแขมซึ่งก็เป็นจุดที่ขับรถกระบะมาดักอุ้มเหยื่อไปฆ่านะครับนั่นก็เป็นความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้นก็สืบสวนไปสืบสวนมาก็คาดว่าเหตุการณ์ก็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าผู้กำกับท่านก็แค้นนะเพราะว่าเลี้ยงดูนะฮะนักร้องเนี่ย3ปีมาแล้วแล้วก็โดนตีท้ายครัวก็คือไปปันใจให้กับสาวทอมรายนี้ส่วนฝ่ายหญิงเองที่เป็นนักร้องเองก็ไปหึงหวงนะค่ะน้องหญิงด้วยเหมือนกันเพราะว่าก็ไปมีสาวอื่นด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็น่าจะเป็นชนวนเหตุที่ทำให้เกิดการรวมหัวคมชันลึกใช้คำว่ารวมหัวแล้วก็มีที่บอกคุณพ่อบอกว่ายอมรับว่าลูกสาวเนี่ยเคยเล่นการพนันแต่บอกว่า 7-8 ปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้ลูกไม่ได้เล่นแล้วไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นใช่เลยเชื่อเลยเหมือนกับว่าไม่เชื่อเรื่องของเงิน4ล้านนั่นสิเรื่องของเงิน4ล้านตอนนี้ยังเป็นปริศนาอยู่ว่าเอ๊ะยืมมาด้วยเหตุอะไรจากใครแล้วเอาไปให้ใครนี่ยังไม่รู้แน่ชัดแต่จริงๆแล้วหลักฐานทางการเงินนะมันสามารถที่จะรื้อแล้วมันสามารถที่จะย้อนได้มันไม่มีหลักฐานแล้วเมื่อเช้าเหมือนแตงอ่านข่าวเงินสดเนี้ยหรอเขาคุยเมื่อเช้าเหมือนแตงอ่านข่าวบอกว่าเดือนนึงเนี่ยผู้กำกับนะคะโอนเงินให้นักร้องเนี่ย 1-2 แสนบาทต่อเดือนเห็นมั้ยทำให้มีคนไปตั้งข้อสังเกตว่าเราจะตรวจสอบการเงินท่านย้อนหลังได้ไหมว่าเงินเนี่ยได้มายังไงแม้ท่านล่ำซ้ำขนาดนั้นให้เงินเดือนละแสน2แสนกับนักร้องถึงขนาดมีเงินเก็บ4ล้านเนี่ยนี่4ล้านถ้าผมเก็บ4ล้านผมก็ไม่ให้ใครยืมนะผมให้แค่นิดเดียวแต่ว่าอันนี้ต้องมีเก็บมากกว่า4ล้านจริงๆก็นี่ไงก็ถึงบอกว่าจริงๆแล้วหลักฐานทางการเงินมันก็เช็คได้ไงมันตรวจสอบต้นตอตรวจสอบที่มาได้สมมุติว่าท่านโอนเงินให้นักร้องเราก็ต้องรู้อยู่แล้วอันนี้โอนเงินมีหลักฐานมีหลักฐานแต่ว่าถ้าเกิดถ้า
เงินที่ไม่ได้ผ่านบัญชีไม่ได้ผ่านธนาคารก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะตรวจสอบได้ก็คือเรื่องของบัญชีทรัพย์สินนี่แหละว่ามีที่ดินมีอะไรอยู่ที่ไหนเพราะว่าที่ดินที่ตีราคาหลักทรัพย์ได้เนี่ย 1.9 ล้านนะคะที่ดินแค่ไร่เดียวเศษเองเนี่ยนะ 1.9 ล้านเนี่ยที่ดินแถวไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีที่ดินอื่นอีกไหมแต่ท่านก็ทำงานมานานอาจจะมีเงินเก็บข้าราชการนะคุณอาจจะมีเงินเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าท่านอาจจะประกอบธุรกิจอะไรก็ไม่รู้อื่นๆก็ต้องมาแสดงกันอยากให้ติดตามตรวจสอบกันต่อไปครับ